ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้ววันนี้เราเข้าสู่ช่วงของกักตัวครัวปิ่นโตครับผมทุกครั้งที่กลับมาก็จะมีเมนูนะครับมาทำให้ทานกันทุกครั้งเลยครั้งที่แล้วเราอยู่กับเมนูเนื้อเหมือนเดิมหลายคนจะสังเกตว่าพี่นัททำแต่เมนูเนื้ออาจจะเบื่อแล้วหรือเปล่าคือต้องเกริ่นก่อนว่าส่วนตัวพี่นัทชอบทานเนื้อมากเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นว่าทำเมนูเนื้อบ่อยแต่ว่าวันนี้ครับเราจะกลับมาสู่เมนูบ้านๆที่เราสามารถทำทานได้เองในช่วงกักตัว wow. มือใหม่ทำได้มือใหม่มากๆอย่างพี่ก็ทำได้เช่นกันมันคือเมนูที่มีชื่อว่าหมูผัดถั่วพริกแกงนั่นเองครับผมส่วนประกอบของมันก็จะมีหมูชิ้นนะครับซึ่งหมูชิ้นเนี่ยพี่นัทใช้เนื้อสันในของหมูแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแต่ว่าหมักไว้แล้วนะครับอันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาไปหมักกับซีอิ๊วกับพริกไทยดำไว้แล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นรอไว้หมักไว้ตั้งแต่บ่าย2โมงต้นๆบอกได้เลยว่าตอนนี้เข้าเนื้ออย่างแน่นอนรสชาติก็จะหวานๆเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นของพริกไทยนิดหน่อยหอมเลยทีเดียวไม่ต้องปรุงแล้วนะครับต่อมาคือพริกแกงอันนี้ขาดไม่ได้เลยจะทำหมูผัดถั่วฝักยาวแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปด้วยเพื่อสีสันที่จัดจ้านและรสชาติที่เผ็ดถึงใจพริกแกงนี่จะเป็นตัวชูโรงของเมนูนี้นะครับนอกจากนั้นน้ำตาลปี๊บหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลธรรมดาก็ได้แต่ถ้ามีน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันจะเป็นความหวานที่เขาเรียกว่าลุ่มลึกกว่าแล้วก็ทำให้เนื้อของพริกแกงกับน้ำที่เราจะทำเนี่ยมันจะข้นขึ้นด้วยนะครับมันจะอยู่น่ากินยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาขาดไม่ได้เลยครับถั่วอันนี้ไปหาซื้อจากตลาดได้เลยมัดละ10บาท20บาทนะครับก็สามารถเอามาประกอบอาหารได้เรียบร้อยแล้วล้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับกระบวนการทำนั้น1เราก็ล้างถั่วให้เสร็จซึ่งพี่นัทได้ล้างถั่วมาแล้วถั่วของพี่นัทเนี่ยยาวเขียวอวบกรอบอย่างแน่นอนคนที่ทานเมนูนี้นะก็ต้องบอกก่อนว่าเรามักจะชอบถั่วที่กรอบและหวานถูกไหมจริงๆถั่วมันจะมีความเขียวใครที่ไม่ชอบกินอะไรเขียวๆเนี่ยจะรู้สึกกีกับถั่วมากแต่เราจะทำให้มันหวานกรอบแล้วไม่มีความเขียวเลยนะครับวันนี้พี่ทำยังไงดูให้ดีมาเริ่มตัดตูดซึ่งเป็นส่วนที่มีสีดำนี่ฮะกินไม่ได้อยู่แล้วทิ้งไปหลังจากนั้นหั่นพอดีคำคุณทานเยอะไหมครับไม่งั้นเราก็จะทำแบบพอท่อเล็กๆสักประมาณนี้พอแล้วกำลังดีไหมว่าน้อยไปน้อยไปอ่ะพูดนะแล้วจำที่เขาพูดด้วยนะเขาบอกว่าน้อยไปนะแล้วกินให้หมดนะหลายคนก็ไม่ต้มนะมันมีหลายสูตรแต่ว่าพี่นัทจะต้มก่อนต้มเพื่อให้มันสุกนะครับแล้วก็ลดความคาวลงหลังจากนั้นพอต้มเสร็จจะเอาไปแช่ในน้ำเย็นร้อนไปเจอเย็นมันจะมีสีเขียวสดคงความเขียวไว้แล้วก็ได้เนื้อสัมผัสที่กรอบด้วยนะครับจะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นเสร็จแล้วครับเตรียมเสร็จแล้วหมูหมักเสร็จถั่วพร้อมลงมือครับผมตามผมมาในครัวเลยตอนนี้นะครับผมได้ทำการต้มน้ำให้เดือดเพื่อที่จะลวกถั่วกันแต่ระหว่างนั้นก็จะทำการหั่นน้ำตาลปี๊บออกมาเท่ากับปริมาณที่ใช้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งพริกแกงด้วยเราก็ไม่ได้ใช้หมดอยู่แล้วพริกแกงที่ซื้อจากตลาดถุงละ10บาทเองนะครับแบ่งมาสักประมาณนี้กำลังดีช้อนโต๊ะหนึ่งนะครับแค่นี้ก็น่าจะอร่อยละคุณทำหน้าอย่างนี้คุณไม่เชื่อใจว่ามันจะอร่อยเหรอครับมันจะเผ็ดเกินไปอย่างนั้นเหรอคุณกลัวเหรอไม่ต้องกลัวนะเผ็ดแน่ฝีมือพี่นัทมันแซ่บอยู่แล้วอย่างที่บอกไปต้องมีน้ำเย็นด้วยนะครับก็เตรียมน้ำที่พร้อมจะเอาถั่วลงมาแช่ไว้ด้วยร้อนเจอเย็นน้ำเดือดแล้วครับดูน้ำที่เดือดนั่นเซซาร่าเดือดแล้วก็ลงถั่วลงไปครับนิดเดียวครับลองไม่ทำนานนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนิ่มเกินไปคือการต้มถั่วนานเกินไปก็จะทำให้ถั่วนิ่มนะครับให้มันสุกให้มันกรอบนอกนุ่มในกำลังดีดูที่สีครับถ้ามันเริ่มเขียวขึ้นมากเมื่อไหร่แล้วก็แปลว่ามันเริ่มสุกแล้วนอกจากกระบวนการนี้เรายังต้องไปผัดอีกตอนผัดมันก็โดนความร้อนอีกรอบนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะช่วยให้มันสุกขึ้นด้วยนะครับอันนี้เราลวกให้มันสีสวยแล้วก็กรอบแล้วก็นิ่มขึ้นนิดนึงอ่ะนี่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ถั่วที่ทั้งกรอบนอกนุ่มในสีเขียวสดสวยมาแล้วนะครับแค่นี้เองพี่นัททำแบบจานเล็กๆกินแค่2คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องทำเยอะเนื้อสัมผัสดีมากไม่เขียวไม่เท่าไหร่ตัดกลับมาที่ตรงนี้ครับเราจะทำการลงน้ำมันไฟกลางๆนะครับระวังไหม้
ลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันเกินไปและขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนที่ผมขอเตือนตากล้องนะครับว่ากลิ่นมันจะแรงเพราะว่าเราจะทำการลงพริกแกงลงไปแล้วครับพร้อมไหมฮะตากล้องลงเลยฮะเอานะแสบฉุนเลยนะดูคุณเข้มแข็งดีนี่ดูครับดูที่กระทะเป็นหลักเราจะลงพริกแกงไปก่อนคั่วมันให้หอมตาปีไม่ต้องค่อยๆบดนะครับเพราะมันจะแข็งคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราใส่พริกเยอะไปหรือเปล่านะทำหน้าดีๆคุณกลิ่นมันแรงโอเคหมูอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนมันจะเท่เลยคุณจะจามก็ไม่แปลกครับพอหมูสุกแล้วน้ำวันหลังอ่ะซื้อแดกมีหน้ากากออกเหล็กไหมสีสันมาแล้วสีสันมาแล้วชิมรสชาติด้วยเป็นไงอร่อยดีจริงเหรออืมคุณชอบหวานมากหรือว่าเค็มมากกว่าหวานเอาที่อร่อยอ่ะเอาที่อร่อยนะกินอร่อยสบายมากว่ะเพราะว่าปกติพี่นัทก็ทำแต่รสอร่อยอยู่แล้วนะฮะคือครัวนี้ตั้งแต่ทำมาหลาย EP ยังไม่มีรสไหนที่ไม่อร่อยเลยยกเว้นรสนี้หรือเปล่าความไม่อร่อยก็มีนะแต่คุณไม่ได้ถ่ายก็ผมต้องฝึกก่อนไอ้ผัดผักมุ้งไฟแดงคุณอ่ะอันนั้นมันเมนูแรกๆเลยโอ้โหเค็มปี่เลยอ่ะไตพังมาครับตอนนี้หมูกับพริกแกงก็สุกได้ที่แล้วเราจะเคี่ยวให้น้ำแห้งนิดนึงแล้วสุดท้ายคือลงถั่วฝักยาวครับโอ้ดูสีสันนั่นเซ่เจนเป็นไงดูดีดับไฟครับพี่เจ้าจะที่นี่เรียบร้อยแล้วครับคุณและนี่ก็คือเมนูหมูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวครับผมและตอนนี้ครับเราก็จะทำการเทลงไปในจานพร้อมเสิร์ฟอย่างสวยงามเฮ้ยไหวปะวะโอ้โหเจนดูนั่นเซ่ยกขึ้นมาโดนแสงหน่อยครับถ่ายสวยๆหน่อยนี่เป็นยังไงอ่ะหน้าตาของมันเนี่ยกินได้มั้ยนะเฮ้ยกินมั้ยว่ากันว่ากับข้าวรสชาติดีๆก็ต้องกินกับข้าวสุดข้าวสวยร้อนๆข้าวเด้งพอดีเลยครับดูนี่ดีกว่าข้าวสวยเนี่ยจะต้องกินพร้อมกับของดีๆอย่างนี้นะเซ่
ดูควันที่พวยพุ่งออกมานั่นสิข้าวที่เรียงตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตตากเลยนะครับหิวแล้วหิวเหรอคุณน่ะหิวอ่ะแน่นอนแล้วก็ถึง Moment of Truth ครับช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงรสชาติที่ผมพูดว่าอร่อยนะอร่อยนะมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าเรามาตัดสินกันตรงนี้ครับก่อนอื่นเลยนะเราจะเริ่มทานที่เนื้อหมูนะครับเพราะว่าเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันในย้ำว่าเป็นเนื้อหมูสันในของเบทาโกซื้อมาจากตลาดสันในความพิเศษก็คือว่ามันเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดนะครับอยู่ด้านในสุดของเนื้อหมูเพราะฉะนั้นเรื่องความนุ่มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับข้ามไปเลยแล้วกันไปที่ถั่วไม่ได้สิครับพูดถึงสิครับนี่ฮะมาดูนี่คือเนื้อหมูสันในที่หั่นสไลด์ไว้บางๆพอดีคำนี่ครับทานกับข้าวสวยร้อนๆไหมทานเปล่าๆก่อนนุ่มจริงๆนุ่มแบบเคี้ยวนิดเดียวก็ละลายจริงๆไม่ได้ตอแหลด้วยแล้วความที่หมักเนื้อไว้ครับหมักซีอิ๊วหมักพริกไทยไว้แทนที่เป็นเนื้อจืดๆลงไปผัดกับพริกแกงมันเป็นเนื้อที่มีความเขาเรียกว่าหวานเค็มอยู่แล้วครับยิ่งเคี้ยวยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยเจอกับน้ำพริกแกงเผ็ดๆหวานๆเข้าไปเนี่ยแซ่บมากครับผมต่อมาดูถั่วบ้างนี่ถั่วที่เราใส่ลงไปนิดหน่อยกรอบนอกนุ่มในไม่เขียวไม่คาวแถมฉ่ำไปด้วยน้ำของพริกแกงเรียกได้ว่ากลมกล่อมเลยแหละครับเพราะฉะนั้นเราลองกินกับข้าวร้อนๆดูดีกว่าราดน้ำลงไปนี่คุณดูนี่ราดน้ำลงไปฉ่ำๆนะถั่วสักสองหมูสักหน่อยนะอร่อยแน่นอนแหละครับความสุขของชีวิตคืออะไรอ่ะมันคือหมูผัดพริกแกงถั่วยังไงล่ะ EP ที่แล้วไม่ได้พูดแบบนี้นะก็เปลี่ยนไปตามเมนูอ่ะครับผมอร่อยครับผมถ้าไม่เชื่อมีคนหนึ่งที่จะรีวิวให้เราดูไม่เอาไม่รีวิวมาดูกันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญจากวงการอาหารหม่อมหลวงเมยลินเฉินผู้บุกเบิกตำรับชาววังอาหารไทยภาษาจีนกินเข้าไปแล้วครับรสชาติเต็ม5ให้เท่าไหร่ครับให้6อ่ะเฮ้ยให้6คือไม่ทานให้6ไปเลยอร่อยมั้ยถามจริงอ่ะอร่อยยอดเยี่ยมแล้วเมื่อคุณได้อาหารที่รสชาติน่าพอใจแล้วกักตัวครัวปิ่นโตก็ขอลาไปกับภาพสวยๆในการกินของผมดูสิครับว่าเขาจะกินได้อร่อยแค่ไหนมื้อนี้ลืมบอกไปนะครับใช้งบประมาณถั่ว20พริกแกง10บาทหมูนี่ซื้อมาโลนึงประมาณ100กว่าบาทซึ่งเราใช้ไปแค่ประมาณ1ส่วน5เท่านั้นนะครับทานได้อีกหลายมื้อเลยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ50บาทได้มั้งคิดว่าห้องมันดีจริงๆคราวหน้านะครับผมจะมาทำเมนูอะไรให้ดูก็รอติดตามให้ดีหรือไม่ก็รีเควสต์เข้ามาก็ได้ว่าอยากเห็นพี่นัททำอะไรนะครับที่มันกินได้วันนี้ขออนุญาตไปเช็ดครัวก่อนนะครับกินพริกแกงเต็มบ้านเลยนะครับนอกจากนั้นเราต้องหาอะไรล้างจมูกด้วยแสบเหลือเกินไปครับผมสวัสดีครับThank you.